You are listening to Mu a l a podcast because Islam is the a t l i f เก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story บทความวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดกุญแจไขไปสู่ชีวิตที่ดีค่ะ เขียนโดยคุณมูซัมมินซิดดิกีแปลโดยอาจารย์บรรจงบินกสะซันนะคะการปฏิบัติละหมาดนะคะเป็นคำบัญชาสำคัญของอัลลอฮ์เป็นเสาหลักสำคัญที่สุดสำหรับอิสลามนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างผู้ศรัทธาและผู้ไม่ศรัทธาการละหมาดไม่ใช่ทางเลือกหากแต่เป็นหน้าที่เราต้องปฏิบัติทุกวันวันละห้าเวลา บรรดานาบีทั้งหลายล้วนแต่บอกให้ผู้คนของท่านปฏิบัติการละหมาดและอิสลามก็ถือว่าการละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับศาสนานะคะนางอญญายะอันกุรานที่กล่าวว่าจงรักษาการลมาดของสู่เจ้าโดยเฉพาะการนมาตตรงกลางและจงยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ดังบ่าวที่นอบน้อมด้วยความพักดีและอีกบทหนึ่งที่กล่าววา่าจงลมาตตั้งแต่ตะวันคล้อยไปจนถึงความมืดของกลางคืน และจงอ่านอันกุรอานในยามรุ่งอรุณเพราะการอ่านอันกุรอานในยามรุ่งอรุณจะเป็นพยานนอกจากนั้นแล้วการละหมาดต,ตะฮัดยุธในยามค่ำคืนก็ยังเป็นการละหมาดเพิ่มเติมสำหรับเจ้าทั้งนี้เพื่อที่พระผู้อภิบาลของเจ้าจะยกย่องเจ้าให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงสำหรับการสรรเสริญการละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจนะคะจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติละหมาดเนี่ยได้เข้าถึงสวรรค์ในโลกหน้า แล้วมันยังเป็นกุญแจไขไปสู่ความดีทุกอย่างความจริงแล้วประโยชน์ของการอะหมัดนั้นมีมากมายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทั้งทางเรื่องของวิญญาณศีลธรรมด้านกายภาพและส่งผลดีถึงบุคคลและสังคมด้วยนะคะการอะหมัดนั้นเป็นสายสัมพันธ์และเป็นการติดต่อสื่อสารการระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าหากท่านรักอัลลอฮ์และต้องการให้อัลลอฮ์รักท่านก็ขอให้รู้ว่าการละหมาดนั้นคือสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์ทรงรักท่าน ท่านนบ,บีมุฮัมมัดส,สลุลตละหวอะลัยฮิวซัวลลมได้กล่าวว่าสิ่งที่ทำให้ใจฉันเบิกบานนั่นคือการละหมาดท่านเคยสั่งให้ท่านบิลานนะคะลุกออกมาอาสานเพื่อเรียกคนละหมาดว่าบิลานทำให้เราเบิกบานใจด้วยการละหมาดหน่อยสิบางครั้งเนี่ยท่านใช้เวลาหนึ่งในสามของกลางคืนไปกับการละหมาดหรือบางครั้งนะคะก็ใช้เวลาถึงครึ่งคืนหรือมากกว่านั้น เพราะท่านรู้สึกมีความสุขอยู่กับการนมารซึ่งทําให้หัวใจของท่านเบิกบานและผ่องแผ้วการนมารนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การอ่านและการเคลื่อนไหวทางร่างกายเท่านั้นแต่ทุกส่วนของชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดจิตวิญญาณและร่างกายจะมีส่วนร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างการละหมาดด้วยนะคะการละหมาดนะคะสามารถปฏิบัติตามลําพังเป็นการส่วนตัวหรือจะทําเป็นส่วนรวมก็ได้นะคะถ้าเราปฏิบัติละหมาดอย่างถูกต้องตามเจตนารมของการละหมาด ทุกสิ่งในชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าความสมคัญของเราและพระผู้เป็นเจ้าก็จะดีเพราะเราใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกสำนึกต่อพระองค์อยู่เสมอความสัมพันธ์ของเราและครอบครัวต่อเพื่อนร่วมงานและเพื่อนบ้านก็จะพลอยดีไปด้วยการเตรียมตัวนะหมาดด้วยการชำระล้างบางส่วนของร่างกายไม่เพียงแต่จะทำให้อวัยวะที่ถูกชำระล้างนั้นมีความสะอาดหมดจดสดชื่นเท่านั้นแต่มันยังเป็นการทำให้เราสะอาดหมดจดจากบาปวันละห้าครั้งด้วย อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์อันกุรอานว่าการละหมาดจะช่วยขจัดความชั่วช้าลามกต่างๆให้หมดไปดังอายะ์อันกุรอานที่กล่าวว่าจงอ่านสิ่งที่ถูกประทานแก่เจ้าจากคัมภีร์และจงดำนงละหมาดแท้จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งความลามกและการกระทำที่ชั่วชา้าและการรำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเรายังได้ถูกบอกไว้ในคัมภีร์อันกุรอานว่า บรรดาผู้ดำรงละหมาดอยู่เป็นประจำนั้นจะไม่ประสบกับความหวาดวิตกกังวลเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากด้วยอเลท่งกล่าวไว้นั้นมีความหมายว่าแท้จริงมนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นผู้ที่ไม่อดทนเมื่อความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับเขาเขาก็รู้สึกกัดกลุ้มตีโพยตีพายแต่เมื่อความดีมาประสบกับเขาเขาก็กลายเป็นผู้ตนนีนอกจากผู้ที่ทำการละหมาด ที่สำคัญกว่านั้นนะคะการนมัมาดทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ว่าแน่นอนความสำเร็จที่แท้จริงเป็นของบรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัตินมัมาดด้วยความนอบน้อมถ่อมตนผู้ที่หลีกห่างจากสิ่งไร้สาระทั้งหลายผู้ใช้ใจ่ายสกาดของพวกเขาไปในทางที่เหมาะสมผู้ที่ปกป้องรักษาสิ่งพึงสงวนของตนเองผู้รักษาการนมัมาดของพวกเขาอย่างเข้มงวด พวกเขาเหล่านั้นคือทายาทที่จะได้รับมรดกแห่งสวรรค์และพวกเขาจะได้พำนับอยู่ในนั้นตลอดไปผลดีของการละหมาดในชีวิตประจําวันนะคะการละหมาดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทําความสะอาดร่างกายเสื้อผ้าและสถานที่สําหรับการละหมาดดังนั้นคนที่ละหมาดเป็นประจําก็จะมีเสื้อผ้าร่างกายและสภาพแวดล้อมที่สะอาดอยู่เสมอนะคะการลมาดเนี่ยยังต้องทําในเวลาที่ถูกกาหนดไว้ดังนั้น การนมาดจะทําให้ผู้นมาดจะได้รับการปลูกฝังความรู้สึกถึงเรื่องของความตรงต่อเวลาและเห็นคุณค่าของเวลาในการอมาดมุสลิมจะต้องยืนอยู่ด้วยกันโดยไม่มีการแบ่งแยกเรื่องเผ่าพันธุ์สีผิวเชื้อชาติฐานะทางการเงินหรือสังคมผู้ทำการอมาดร่วมกันจึงจะเห็นได้ถึงแนวคิดของความเสมอภาคความสมานฉันและความเป็นพี่น้องกันในการนมาดร่วมกันนะคะผู้นะหมาดจะต้องยืนอยู่หลังอิมาม และจะต้องปฏิบัติตามอิหมามซึ่งนั้นก็เป็นการฝึกวินัยและความมีระเบียบวินัยในองค์กรยิ่งไปกว่านั้นหากอิหมามทำผิดในระหว่างการละหมาดผู้ที่อยู่ข้างหลังก็สามารถที่จะตักเตือนได้และนี่ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประชาธิปไตยค่ะ กันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อว,ว่าหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ขึ้นมาละหมาดหรืออยากจะทําการละหมาดให้ดียิ่งๆขึ้นน่ะนะคะแต่ว่าหลายๆท่านเป็นกันไหมคะว่าละหมาดแล้วเนี่ยไม่มีสมาธิเรารู้สึกว่าเราละหมาดไม่คุชัวตรงนี้นะคะสาขอแปะไว้นิดนึงนะคะอินชัลรอหากมีโอกาสนะคะจะหาบทความเกี่ยวกับเรื่องของทํายังไงให้ละหมาดของเรามีความคุชัวหรือมีสมาธิมากขึ้นนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลลอะบเรากาตูเก็บมาเล่า Tell our story กับซา